สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กันชาริยานะคะมาถึงคลิป2ระจ่าสวัสดีชาว2สวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านที่กดติดตามช่องทั้งคนใหม่คนเก่าแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะเรามา2คนรักเก่าเพราะความอยากรู้เราก็อยากรู้ว่าเลิกกันไปแล้วเนี่ยเขาไปมีคนใหม่แล้วหรือยังชีวิตเขาเป็นยังไงเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขาแคร์เราหรือเปล่าเขาอยากจะมาง้อเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะคนที่สองก็คือคนต้องเลิกกันไปแล้วถูกปะอ่ะขอดูพลังงานหลักเมนเนจีหลักมากันที่ธาตุลมเมถุนตุลกุมก่อนค่ะมาที่ธาตุลมขอดูพลังงานความรักความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงหรือว่าเป็นขำๆนะคะดวงนี้ไม่ใช่ของคุณเป็นดวงใครก็ไม่รู้นะจ๊ะมาดูความรักที่ผ่านมาของคุณก่อนรักของคุณเป็นรักแบบไหนรักเขาจานเอชออฟคัพรู้สึกดีๆด้วยเป็นความที่คุณกำลังวาดฝันว่าโอ้ฉันเจอคนคนนี้เจอชายในฝันเจอสาวในฝันเราจะรักใคร่กลมเกลียวบางคนเป็นคนเก่าๆกันเมื่อชาติอดีตหรือในอดีตที่ผ่านมาคุณมีความรู้สึกถึงความฝันมากบางคนไปดิวกับคนที่หน้าตาดีไปดิวกับคนมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าไพ่ของคนมีครอบครัวขึ้นมาเนี่ยไพ่ของเดอะเดวิลมันก็ขึ้นมารักนี่มีกรรมเลยจ้ะไปดูเขาก่อนความรู้สึกของเขาตอนนั้นที่มีต่อคุณมาพลังงานความรักที่ผ่านมาของคุณบางคนเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปตะกี้เลิกกันไปนานแล้ว 2-3 ปีและอาจารย์ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณคุณรักเขาค่ะคุณมองถึงกำลังมีความหวังโอ้ยเจอคนคนนี้ความหวังในเรื่องของความรักมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องดีแน่ๆเลยเราเจอคนที่ใช่เราเจอคนในฝันเราเจอสเปคคนคนนี้แหละมันดีเหลือเกินอะไรอย่างนี้แต่เขามีครอบครัวแล้วเปล่า10เหรียญเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือมีโลกหลายใบก็ได้นะคนที่คุณดูด้วยเขาอาจจะมองคุณแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีสถานะนะคุณรู้สึกหลงคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกถึงความลุ่มหลงเหมือนคนโดนของเลยคือโอ้โหมันจะช็อกอะไรมากขนาดนี้มันจะรักอะไรมากขนาดนี้มันจะเสียใจมากอะไรขนาดนี้มันเป็นอะไรเนี่ยรู้สึกไหมเหมือนแบบโอ้โหเจ็บเหลือเกินรักกับคนนี้รู้สึกทุกข์จังเขาไม่ใส่ใจก็เจ็บปวดนั่งเฝ้ารอโทรศัพท์รอลายเขารออะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมที่ผ่านมาเป็นไหมตอบอาจารย์ใต้เม้นด้วยนะแต่มันเจ็บไงสามดาบมันมีถึงความเครียดความเจ็บปวดความหงุดหงิดปัญหาและอุปสรรคความเสียใจมันถาถมเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของคุณเขาเองเขาอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้มีสถานะซึ่งคนก่อนคนที่ดิวกันเนี่ยคนเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นคนเก่าๆกันในอดีตชาติได้ในอดีตได้อาจจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งดูเขาไว้ฟอร์มอยู่นะคุณดูทุ่มเทนะคุณอาจจะแบบคาดหวังอะพอเจอความรักครั้งใหม่เจอคนที่ใช่เจอสเปคก็เกิดความคาดหวังแต่เขาไม่ได้คาดหวังอะไรเขาเป็น9เหรียญเลย10เหรียญ9เหรียญเขาดูพราวนะเขาดูมีเสน่ห์เขาดูเชื่อมั่นในตัวเองเขาดูแบบเขาก็ดูเหมือนจะรักเราป่ะดูเหมือนอยากมีเราเหรอดูเหมือนจะรักเราอะทำไมอะเขาเข้ามาทำไมเนี่ยเขาเข้ามาทำไมถ้าเขาดูนั้นอ๋อดูแลโอเคบางคนเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันมาก่อนเป็นเพื่อนบางคนเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมเรียนตอนนี้อาจจะยังอยู่ในกลุ่มไลน์เดียวกันอยู่ในเฟซบุ๊กเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่หรือบางคนเขาอาจจะมองเราแค่ความต้องการที่มันเป็นความต้องการที่มันเป็นแบบร่างกายมากกว่าต้องการความต้องการทางใจความต้องการมีเหมือนกันคุณชอบเขาแต่คุณอยากได้ใจคุณไม่ได้อยากจะมองในเรื่องแบบนั้นแต่เขาอาจจะมองว่าคุณดูเซ็กซี่ดีนะคุณดูแบบมีเสน่ห์เร้าใจน่าดึงดูดน่าค้นหานะมันเป็นลักษณะของคนที่แบบว่าอารมณ์ของคนที่แบบว่าต้องการสิ่งอื่นมากกว่าความรักเพราะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็อาจจะเป็นคนรักครอบครัวถ้ารักครอบครัวทำไมมาเจ็บคนอื่นมองถึงความต้องการที่ตรงกันเขาอาจจะมีใครเข้ามาเยอะแยะถ้าเราชอบกันตรงกันแล้วก็คิดกันสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไ
แต่คุณไม่ใช่ไงคุณวาดหวังไว้เยอะกับความจริงใจตัวเขาอาจจะไม่ได้มองถึงความรักแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบไงถ้าไม่ชอบจะเข้ามาคบหรือชอบแต่ความชอบมันไม่ได้แสดงออกถึงความจริงใจเท่าไหร่อาจจะเป็นคนที่คิดว่าอารมณ์ตรงกันไหมเราอยากแบบคิดกันนะเราอยากจะแบบว่าเงาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เราคบกันด้วยความเป็นอิสระซึ่งกันและกันไหมคุณก็รู้เนี่ยว่าฉันมีใครคุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ในขีดจำกัดคุณรู้ทั้งรู้นะฉันก็ไม่ได้หลอกลวงคุณนะคุณเข้ามาเองนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่เขาคิดนะเขาคิดว่าคนที่เรามีใจตรงกันเราก็พากันไปได้เหมือนกันนะในส่วนของต่างๆในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกอะแต่ว่าพอคุณรู้คุณก็อาจจะถอยออกมานะคุณรู้สึกเสียใจเหมือนเราแบบเราไม่ได้เราไม่ได้มีความรู้สึกของความรักที่ฉาบฉวยคุณอาจจะเกิดในอารมณ์ของการที่เราจะมีใครสักคนที่คอยเติมเต็มเลยถามว่ากินข้าวหรือยังเหนื่อยหรือเปล่าเป็นที่ปรึกษาเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนแต่ความรู้สึกของเขาเขาแค่ฉาบฉวยอารมณ์นั้นไหมลมเมถุนตุนกุมคุณหลงเลยแหละออกอาการหลงผิดหลงไปบ้านอื่นเลยเขาไม่มีสถานะให้คุณอะไพ่ของ Knight of Pentacles เป็นไพ่ของคนที่ไปเรื่อยๆเรื่อยจนช้าช้าจนชินจนชาจนเหนื่อยเรื่อยมากอะเขาอาจจะไม่ได้มีสถานะเพราะสถานะเขาไม่มีให้ใครอารมณ์นี้หรือเปล่าทำไมเลิกกันล่ะทำไมเลิกกันคะเป็นคนรักเก่าก็ต้องเลิกกันคนที่คุณดีลด้วยอาจจะเป็นคนทัดน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะ The Star ราศีกุม The Devilเนี่ยเดวิลมันมองถึงไพ่ของคนที่เขาชอบคุณในแง่ของเซต18ตัวก็มีคนหลายๆคนนะในชีวิตที่เห็นเราแล้วก็อยากฟันเจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันมองถึงความต้องหรือความต้องการที่เป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่ได้มองถึงเรื่อง18บวกก็ได้มองถึงเรารวยดีเขารวยดีมองถึงหลงเขาบางคนก็ไม่ได้อยากจะไปเอาตังค์เขาแต่หลงเขาชอบอะความปรารถนาความต้องการไพ่เดวิลเป็นไพ่ของความลุ่มหลงหลงแบบคุณอาจจะหลงหน้าตาเขาหน้าตาดีหรือหลงในคำพูดเขาพูดจาดีมากน่าเชื่อถือคนแบบนี้แล้วมันคือสเปคของเราอะไรอย่างนี้ไงมันอาจจะเป็นลักษณะของความลุ่มหลงอะไรก็ตามที่เรายับยั้งชั่งใจไม่ได้หลงเหลือเกินอารมณ์ประมาณนี้แล้วทำไมเลิกกันล่ะทำไมเลิกกันแป๊บนึงนะอาจารย์ร้อนทำไมเลิกกันสีดาบสเตนคุณอาจจะดิวกับบอกไปยังอาจารย์ก็ลืมนะเนี่ยโอ้สมองไม่ค่อยดีต้องกินปลาเยอะๆแล้วทำไมเลิกกันหรอคุณอาจจะดิวกับแพทน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะราศีกุมได้มังกรได้หรือคุณเองก็เป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์นะบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์บางคนเป็นคนดังเป็นคนที่สังคมเห็นแล้วรู้จักอะไรอย่างนี้ก็ได้หน้าตาก็ดีมีเสน่ห์ดึงดูดประมาณนี้แล้วก็ราศีสิงห์ทำไมเลิกกันเหรอเพราะคุณอาจจะเข้าพอเราอยู่ในความสัมพันธ์นั้นพอเราอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแล้วเราตระหนักได้ว่าเราไม่ได้มีความสุขในสิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้รับในสิ่งที่เราต้องการเลยเช่นอะไรคุณต้องการความจริงใจคุณต้องการให้เขามาเทคแคร์คุณต้องการเวลาคุณอยากได้ความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ได้อะคุณไม่ได้อะไรเลยอ่ะแต่มันเหมือนมีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็กต่างขั้วที่ดึงเขาหากันอ่ะมันเป็นความรู้สึกว่าคุณอาจจะมองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเราก็เป็นได้แค่ไหมเป็นได้แค่อะไรเขาไม่ได้รักเราสักหน่อยเป็นแค่คนคุยเหรอเราก็เป็นแค่คนที่ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกเขาเหรอเขาแค่อยากได้นะเขาไม่ได้สนใจเรานะเขาไม่ได้แคร์เรานะเราไม่ได้มีค่าตรงนั้นนะหรือเปล่าคุณอาจจะมองถึงสิ่งนั้นคุณเลยจำใจตัดถามว่าเจ็บไหมตัดบางคนน่ะยังชอบอยู่ยังหลงอยู่ยังรักอยู่มากแต่ก็ฝืนใจทนตัดเลยตัดเพราะรู้ว่าจะคบไปมันก็ไม่ได้อะไรป่ะไม่ได้ใจไม่ได้ตกไม่ได้แต่งไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ความรู้สึกไม่ได้อะไรในความรักครั้งนี้ได้แต่ความทุกข์ใจได้แต่ความเสียใจได้แต่ความเฝ้ารอได้แต่ถามตัวเองว่าเขายังไงเ
ขารู้สึกยังไงกับเราอ่ะเขารักเราไหมเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยบางทีบางคนก็เป็นผงเข้าตาตัวเองนะคะจริงๆคุณรู้ถึงการกระทำเขาทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่เรารักเขาไงเรารู้สึกว่าแบบเขาอาจจะไม่ว่างก็ได้ที่เขาไม่ท้าเขาอาจจะไม่คุยเขาอาจจะยุ่งอยู่อะไรเราก็คิดดีไงคิดบวกอารมณ์นี้ที่เลิกกับเขาว่าดูแล้วว่ามันควรจะตัดใจเพราะว่าคุณไม่อยากจมอยู่กับสิ่งนั้นอีกแล้วจมอยู่กับความทุกข์หรือความต้องการในใจเขาอาจจะไม่ได้ทำให้คุณเจ็บปวดก็ได้เขาอาจจะแค่ไม่ทักคุณคุณก็ร้อนรนทุรนทุรายนั่งเฝ้านั่งรอจนคุณรู้ใจตัวคุณเองว่าพี่ไม่ไหวแล้วถ้าอยู่ในอาการนี้ฉันอยู่เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะถอยออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไปส่องเขาส่องคนรักเก่า How are you ค่ะ16ถึง31ตุลานี่นะคะว่าจะเป็นเช่นไรส่องขำๆแล้วกันส่องสนุกสนุกไปอย่าไปซีเรียสกับคอนเทนต์มากบางทีก็อินเกินไป อ่านไพ่แม่นเลยอินเหลือเกินอ่ะมามาดูซิว่าเขาชีวิตเขาคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงหลังจากเลิกกันไปแล้วเขาเป็นอย่างไรเขาคิดถึงเราไหมโอ้แม่เจ้า judgment ขึ้นมาเลยนะ judgment ชีวิตเขาช่วงนี้เหรอช่วงนี้ชีวิตเขาก็ judgment เขามีความทุกข์กายทุกใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เขากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไปบวชแล้วมั้งไปบวชแล้วมั้ง the hermitไปบวชแล้วบ้างเขาเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วไหมพูดน้อย The Death โอ้เขาเสียใจเรื่องอะไรเนี่ยชีวิตเขา10ดาบ The Death 10ดาบแม่เจ้าอะไรเนี่ยโอ้ยแต่เขามีความสุขนี่เขาอาจจะไม่ได้สนใจกับสิ่งที่โอ้เขาเสียใจในอะไรอยู่อ่ะถ้าห่างกันรักคุณไม่รู้เลยว่าชีวิตเขาเป็นไงอาจชีวิตเขาช่วงนี้เขาเป็นคนอาจจะเงียบๆนะบางคนเป็นเหมือนครูบาอาจารย์เป็นคนแบบชอบให้คำปรึกษาผู้อื่นแนะนำผู้อื่นเหมือนเขากำลังเสียใจผิดหวังกลับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหรือมีใครบางคนในชีวิตเขาจากไปไม่จากเป็นก็จากตายนะจ๊ะมีความโศกเศร้าเสียใจผิดหวังเสียใจมากๆแต่เขาก็ยืนหยัดอยู่ได้นะมีก้าวถ้วยอยู่ตรงเนี้ยคนนี้แข็งพอค่ะเขามีพลังกายความนิ่งของเขามีความแข็งแกร่งเขาเรียกเขามีความคนที่แข็งแกร่งคิดอะไรทำอะไรก็ไม่ค่อยพูดค่ะราศีการเป็นราศีบางคนเดียวกับกันใช่ไหมกันพิจิกกันจะเป็นคนเงียบๆนิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกเจ็บปวดก็ไม่แสดงออกดีใจก็ไม่แสดงออกเหมือนคนเย็นชาเหมือนน้ำแข็งอ่ะแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกนะคนเราก็มีความรู้สึกในใจทุกอย่างแหละเพียงแต่เขาก็ไม่จำเป็นต้องตีพวยตีพายไหมไปเล่าใครฟังว่าวันนี้ฉันดิ่งฉันดาวฉันนอยเพื่อให้โลกสงสารเลยก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาอาจจะไม่เหมือนเราก็ได้เราเป็นคนที่ชอบตีโพยตีพายโวยวายแบบว่าเสียใจจังเลยอะไรผู้หญิงจะต่างจากผู้ชายเนี่ยนะอารมณ์ประมาณนี้เขามีความโศกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เขาสูญเสียจะเกิดการทะเลาะกับใครสักคนอาจจะมีใครใกล้ๆตัวทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกขัดแย้งในใจรู้สึกไม่มีความสุขนั่นแหละเขาก็ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เขาสูญเสียค่ะบางคนเขาอาจจะไปดิวกับคนอื่นแล้วเขาก็เลิกกันแล้วเขาเสียใจเพราะทำไมต้องเสียใจเพราะก็อาจจะมีใจกับคนอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะคนเราบางทีเขาทำให้เราเสียใจแต่เขาก็ไม่ได้รับกรรมจากเราเราก็อาจจะไปรับกรรมจากคนอื่นก็ได้หลอกให้คนอื่นรักหลอกให้คนอื่นหลงพอถึงเวลาตัวเองก็ต้องเจอเหมือนกันในวันนี้ที่เขายังไม่ได้ชอบเราแต่วันนึงเขาต้องไปเจอคนที่เขาชอบจริงๆแล้วเขาก็จะเสียใจกับคนที่เขาชอบจริงๆลักษณะแบบนั้นคือกรรมของคนในแต่ละคนว่าจันแล้วเขาจะได้รับกรรมไหมอ่ะที่เขาทำให้เราเสียใจเขาอาจจะไม่ได้รับจากคุณไงเพราะว่าสิ่งที่เขาทำให้คุณเสียใจคือเขารักคุณไม่มากพอไงเขาไม่ได้ทุ่มเทกับคุณไงเขาถึงไม่สนใจคุณไงแต่ถ้าวันหนึ่งคนเรามันจะมีชีวิตที่แบบต้องมีสักวันต้องมีสักวันต้องไปเจอคนที่เขารักเขาชอบเลยแหละเขารักและคนคนนั้นก็จะทำให้เขาผิดหวังและเสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรรมไม่ต้องห่วงว่าอาจารย์แล้วเขาจะได้รับกรรมไหมทุกคนนะคะเขาก็จะได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทำเสมอทำกรรมดีก็จะได้รับกรรมดีทำกรรมไม่ดีก็รับกรรมไม่ดีนั่นแหละโอเคไหมนี่คือชีวิตของเขานะจ๊ะไปดูเขาซิว่าช่วงตอนนี้ที่มันเลิกกันไปแล้วเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยยังมีคุณอยู่ในหัวใจบ้างไหมเขายังมีคุณอยู่ในหัวใจบ้างไหมจ๊ะ
ลงเนี่ยคุณเขายังมีคุณในหัวใจบ้างไหม The Empress โอ้โหแม่เจ้าครอบครัวเขามีคุณอยู่ในหัวใจบ้างไหมมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีมีสิมีเขาก็มีคุณอยู่ในหัวใจแต่เลือกคุณไม่ได้ไงเขามีครอบครัวแล้วไหมเขามีสิบเขาทำในสิ่งที่เขาควรทำเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันมีอยู่เขารักครอบครัวเขาแต่เราอ่ะเขาอาจจะมองเราว่าเราเป็นดีเอ็มเพสเป็นคนที่ดีดูแลคนอื่นได้ดีแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วไงวันนี้มันไม่ใช่ที่เขาจะเทใจให้กับคุณได้แล้วก็ได้เขาอาจจะเจอคุณในวันที่สายเกินไปไหมเขาอาจจะเจอคุณในวันที่ไม่ใช่ไหมเขาอาจจะแบบว่าคือไม่รู้ว่าจะเฝ้าฝันไปทำไมไม่รู้จะคิดไปทำไมก็ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่ายังไงเสียเขาก็ไม่ได้โสดที่จะมาได้แต่ฝันน่ะสำหรับคุณนะมันคือความฝันมันเป็นจินตนาการความเพ้อฝันในความจริงที่เขาต้องอยู่เขาอยู่กับครอบครัวไงมีครอบครัวแล้วเขาไม่เลิกครอบครัวมารับเราได้นี่นะถูกป่ะเขายังมีคุณในใจแต่เก็บไว้เรียก King of Pentacles ก็เป็นคนที่เก็บอาการเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกได้ดีนะคือมีไว้ก็เก็บไว้ในซอกลึกมากอ่ะลึกมากลึกอ่ะลึกอ่ะเขาอยากกลับมาหาเราบ้างไหมเขาอยากกลับมาหาเราบ้างไหม10ดาวแปด10ดาว6ดาวเขาอยากกลับมาหาเราบ้างไหมอยากสิทำไมจะไม่อยากอยากค่ะในวันหนึ่งเขาคิดนะในวันหนึ่งถ้าเราสองคนยังมีบุญมีวาสนาต่อกันยังมีบุญที่สัมพันธ์หรือกรรมที่สัมพันธ์กันเขารอโชคชะตาค่ะเขารอโชคชะตาแล้วเขาจะ take action ไหมล่ะไม่หรอกเขาปล่อยมันไปตามโชคชะตาตามวิถีของชีวิตเขาอาจจะเป็นคนรู้จัดสัจธรรมก็ได้อะไรที่เข้ามาก็ดีแล้วอะไรที่จากไปก็ดีแล้วแล้วมันอยู่แบบนั้นก็ดีแล้วมึงอยู่ของมึงไปแล้วกันแบบนั้นอ่ะดีแล้ว ไม่ควรจะไปยุ่งกันตั้งแต่แรกแล้วป่ะอารมณ์นั้นป่ะเขาจะ take action ไหมเขาส่องคุณได้เขาก็ส่องคุณอยู่นะถ้าถามว่าเขาส่องคุณไหมถ้าส่องผ่านมันก็ไม่ได้เฝ้าจับจ้องเฝ้ามองหรอกก็ถ้ายังอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันยังอยู่ในเฟซบุ๊กยังอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ถ้าส่องได้ก็มีการแอบส่องอยู่ส่องอยู่มองอยู่และก็ยังเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจเขายังมีใจเขายังไม่ได้ลบเลือนจากคุณไปมันอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่ติดค้างใจกันไว้ก็ได้เพราะว่าตอนเลิกกันอาจจะเลิกไม่สวยหรือตอนเลิกกันไม่ได้บอกลามันอาจจะติดค้างในใจว่าเลิกกับฉันทำไมวะทำไมมันตัดสินใจง่ายจังมันทำไมไปง่ายจังทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็มีคำถามในใจแล้วมีโอกาสไหมอ่ะบุญหมดบุญหมดวาสนาอะไรอย่างมีโอกาสไหมที่จะกลับมาร่วมหอลงรวมกันอีกมีไหมบุญวาสนาเดอะทาวเวอร์เลยนะจบไม่สวยเหรอยากบุญวาสนาเหรอเดอะฟูลคุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันสุขสันต์หันษาใครจะอยู่กับคุณไปโฟกัสงานเงินชีวิตของคุณแล้วค่ะถ้าถามว่ามีโอกาสไหมใส่หมดบุญละคนเราก็ทำบุญร่วมกันมาทำกรรมร่วมกันมาถ้าหมดบุญหมดกรรมอ่ะมันถ้าคนเรานะยังมีกรรมไม่รู้ว่ากรรมหรือบุญถ้ายังมีกรรมหรือบุญนั้นอยู่ร่วมกันต่อให้จะอยากจากกันยังไงต่อให้จะเลิกกันยังไงมันก็ไม่เลิกแต่ถ้าหมดบุญหมดกรรมแล้วต่อให้ล้างมันก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามบุญตามกรรมแล้วกันนะแก่ไหมเขามองคุณเป็นคนยังไงคะที่ผ่านมาเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักโอ้ยเป็นคนน่ารักเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่แบบมีอิสระในตัวเองดีนะอยากจะทำอะไรก็ได้ทำเหมือนเขาก็อิจฉาชีวิตคุณอยู่นะเหมือนคุณเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้ใช้ชีวิตได้ดีใช้ชีวิตได้แฮปปี้มากใช่เขาก็ดูอิจฉาชีวิตคุณอยู่คุณมีเสน่ห์มากๆกับผู้พบเห็นบางคนหน้าตาดีบางคนมีเสน่ห์ล้นเหลือคนอยู่ใกล้คุณอาจจะทำให้คนมีความสุขคุณอาจจะทำให้คนมีรอยยิ้มคุณอาจจะทำให้คนอยู่ใกล้ๆคุณมีความสุขก็ได้ลักษณะแบบนั้นนะคะถ้าเขาฝากบอกอะไรเดี๋ยวก่อนอะไรคือปัญหาและอุปสรรคที่เขาไม่ทุ่มตอนที่อยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเราขนาดนั้น
ในความคิดของเขาในตอนนั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้เขาไม่ทุ่มเทกับเราเลยอะไรที่ทำให้เขาดูเย็นชาหมางเมินหรือว่ามันเป็นความไม่รักจริงๆใช่ไหมอะไรอะไรคือปัญหาเรื่องภาษาอาจจะเป็นความคิดมากของเขาก็ได้นะไพ่แบบนี้มันเป็นไพ่ของคนที่เขาก็มองคุณอย่างคุณบางคนนะเป็นคนที่แบบเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าตาดีสังคมดีมีตัวเลือกแล้วก็น่าจะมีคนมารักคุณเยอะน่าจะมีใครมาจีบคุณมากทีเดียวเขาอาจจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงและคิดมากเป็นคนคิดหนักแต่ไม่พูดคิดมากหึงหวงไม่ชอบแย่งชิงชอบอะไรเงียบๆกินกันเงียบๆอย่างเงี้ยเงียบๆถามว่าอะไรคือปัญหาระหว่างสัตว์ในความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะมาจากแรงหึงหวงหรือเขาอาจจะไม่อยากเอาใจกระโดดลงมาเล่นกับความสัมพันธ์นี้มากเกินไปกลัวจะทุกข์กลัวจะเจ็บคือเขาพยายามเขาอะไรยั้งใจตัวเองอ่ะปิดกั้นตัวเองกลัวจะหลงคุณไงกลัวจะเข้าไปถ้าสารสัมพันธ์ที่มันสัมพันธ์กันดีๆมากๆกลัวจะรักเขาไปแล้วทำไงล่ะฉันก็มีครอบครัวแล้วกลัวจะหลงเขาไปแล้วทำยังไงล่ะถ้ากลัวหรือว่าแบบบางคนที่ไม่มีครอบครัวก็หมายถึงครอบครัวคุณอาจจะไม่เห็นด้วยเขาอาจจะรู้ว่าครอบครัวเราไม่เห็นด้วยครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยเพื่อนพี่น้องญาติไปชอบกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่ใช่คนที่มีครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเขากลัวเขาคิดเยอะคิดมากเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่คู่ควรกับเราดูเราสูงส่งดูเลิศเลอดูมีตัวเลือกดูมีพร้อมสับทุกอย่างดูดีเกินไปเขาก็เลยมีกล้าเลือกเปล่าเออกลัวใจตัวเองค่ะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรเขาจะฝากบอกว่าอยากให้คุณวนไมค์สักรอบหนึ่ง The Lover ไพ่ของความรักที่เลือกไม่ได้ไพ่ของความรักซ้อนถ้าอยากบอกได้เขาก็จะบอกว่าเขาอยากให้คุณกลับมานะจริงๆแต่ใช่ถึงคุณชวนกลับมามันก็คงอาจจะเกิดเหตุการณ์เดิมๆหรือมีสิ่งเดิมๆที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันก็ได้เขารู้ว่าคุณฉลาดเขารู้ว่าคุณเก่งมีความรู้มีความสามารถและคุณเป็นคนที่เลือกได้เขาก็ดูเจมตัวเหมือนกันเขาคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้คู่ควรกับคุณและเขาอาจจะไม่ได้ถูกเลือกก็ได้มันเหมือนต่างคนมองในต่างมุมอ่ะคุณก็คิดว่าเขาไม่รักเขาก็คิดว่าคุณไม่รักคุณก็คิดว่าเขาไม่แคร์เพราะความนิ่งไงเพราะความที่ไม่ได้คุยกันเพราะความที่นิ่งเกินไปกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นคือมันเหมือนกับก็ไม่ได้พูดถึงความต้องการของตัวเองมีอะไรก็คิดคนเดียวคิดเองเองคิดไปไกลก็จบไปแบบนี้ก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแล้วก็มันอาจจะมีความรักนี้ไม่มากพอก็ได้โอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูรวมส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ